เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาใครปิดประตูเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำเกาะเต่าอัปเกรดนะฮะก็เมื่อกี้เราไปฆ่าโกเลมกันมาประมาณ5ตัวปะได้ไหมน่าเลยเราใส่ยังมันก็เกาะเนี่ยนี่ตามมาอยู่ตามมาอยู่เรียบร้อยได้มาเอาแล้วนะมาเอาแล้วค่ะยิงไปยิงไปเอามือตามไปแล้วนะหรือตามเกียร์นะตามกูมาตามเราดีแล้วพวกเราไม่รู้เรื่องเลยเอาตามไปแล้วนะเรียบร้อยโอเคแล้วนะมาอ่ะมันนิ่งอ่ะฮะตามไปเอาไปนี่ก็มาแล้วครับโอเคครับได้ครับตัวเนี่ยนะฮะก็ได้นี่มาครับมันคือBittle Hutch นะครับผมเป็นส่วนผสมในการทำเกราะชิ้นใหม่นะครับนั่นก็คือเกราะอันนี้นะฮะนี่นะครับ Bittle Scale นะครับเป็นเกราะที่ป้องกันโคตรโหดนะฮะก็ใช้นี่ครับเกราะเต่าเป็นส่วนผสมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะถอดไปได้ครับนะฮะถอดเกราะออกมาก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่ Envil ก่อนหางนี่ฮะทำเป็นอันไหนดีอันที่มันใหญ่ๆป่ะอันใหญ่ใช่ป่ะอ่ะก็จะมีหมวกนะครับเป็นหมวกเหมือนไอ้มดแดงเหมือนคำเป็นไรเด้อแล้วก็ทำตัวฮะเป็นมันจะมีอันเล็กนะครับอันนี้จะ Movement and Midi Speed ถ้าเป็นอันใหญ่มันจะเป็นenemy armor light to target you โห enemy มันจะอันนี้เลยมั้ยมันจะเล็งเราอย่างแป๊บนึงใส่จะบอกว่าใส่แล้วได้บัฟเลยแล้วก็ทำกางเกงนะครับใส่เรียบร้อยป้องกัน83กางเกงเลยโอ้โหได้บัฟอะไรเนี่ยมันคือเขาบอกว่าวันนี้เชสเทสมีไม่ไอ้มันเล็งพวกนี้ใช่มั้ยอ่าฮะเวลามันจะมีตัวอะไรมาโจมตีเราเนี่ยคือมันจะช่วยลดเดเมจโอ้บางคนที่ตีเราแค่หนึ่งจะมีลดเดเมจนะฮะยังดีเลยแจมเลยครับแจมแต่สามครั้งเท่านั้นก็มีสามตัวแล้วก็จะเกิดเป็นโคมตายโอ้งั้นเหลือ18อันมาเขียดเขียดนี่เขียดนี่เขียดเขียดอยู่ไหนเนี่ยเขียดใส่กระเป๋าทำไมแกเขียดเอ้ยเขียดเขียดเอ้าเอาไปถอดเกาะเต่าแล้วก็ไปผสมเลยนะครับผมก็ชุดเกราะเราแข็งแกร่งแข็งแกร่งมากโอ้กระมุดแล้วแหละเนาะโคตรถึกนะฮะเดี๋ยวแต่อาวุธที่ยังกากอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะไปสู้ฉลามครับไม่รู้จะสู้ได้มั้ยนะถ้าจะได้แหละให้เราไปเตรียมพื้นที่ก่อนป่ะไปเตรียมพื้นที่ไปต่อแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยโอ้กลัวมาทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเราเปิดประตูไงเป็นบ้านเปิดใช่ท่านนี้ฝั่งไหนท่านเนี่ยพวกบอสฉลามใช่ไหมใช่ใช่ฝั่งขวาดีกว่าเพราะฝั่งซ้ายมันเป็นคิมสันมันเฮ้ยทำไมเราป้องกันแค่73อ่ะของเรามันมีนี่ไงของเรามีแอคเซสซอรี่ที่เป็นวาร์ดดิ้งอ่ะเนี่ยมีทั้งวาร์ดดิ้งทั้งมีวาร์ดดิ้ง2อันโบดิเฟนซ์อีก8อ่ะก็ได้83ชอบไอ้เนี่ยเจ๊เจ๊เมซิ่งนี่เป็นแบบไอ้มดแดงเลยนะดูดิใช่เลยไอ้มดแดงจริงแล้วก็มีบีเทิลนี่ด้วยบีเทิลวิงไม่ได้ด้วยดิบีเทิลวิงด้วยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกมันคัทแต่อันนี้เหรอโอ้โหบีเทิลวิงใช่ใช่ใช่ตัวไฟโอ้เข้ากับชุดบีเทิลนี่มาเลย
คือเป็นผมมาเลยเออน่าใช้เดี๋ยวต้องไปฟาร์มไปเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่าฝั่งขวาเพื่อนเอาไปแล้วเหรอไม่รอกันเลยโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคนะครับเข้าไปเดี๋ยวนะนี่ผมไม่อยู่นะลองหาเลยไปโน่นเลยโอเคนู่นเตรียมพร้อมมาผมจะมาเรียนที่สองสามารถมาด้วยได้ไหมได้ยังไม่ทำได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตัวโจรสลัดหรือว่าตัวที่มันอยู่ทะเลตัวโจรสลัดอ๋อโอ้เดี๋ยวต้องสร้างแล้วแต่โคตรไกลเลยโอ้ได้ไพเรตนั่นแหละเราก็ทำอย่างนั้นแหละวิธีที่จะให้มันเข้ามาโอเคมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ้าวางเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้ของเราดีกว่ามาให้เราเป็นคนตกหรือให้ตะเดี๋ยวไปลิงก์ที่ตู้เลยอ่ะฮะเดี๋ยวเราตกเองก็ได้จะได้ให้คนดูด้วยเอาไม้หมดแล้วครับโอเคนะครับสำหรับการเรียกบอสฉลามนะครับก็ต้องใช้เบ็ดตกปลาอันนี้นะครับเบ็ดตกปลาดุ๊กฟิชชิ่งโพนะอันซื้อได้จาก NPC นักเดินทางนะครับเอาแล้วใครมาทำอะไรเนี่ยแล้วก็ต้องใช้เหยื่อที่เป็นนะครับทัฟเฟอร์เวิร์มนะฮะมันจะเขียนว่า 666% นะครับหาจากไบโอเห็ดนะครับผมไบโอเห็ดใต้ดินเท่านั้นนะใต้ดินเท่านั้นจ้ะคือทำเองไม่ได้อะมันต้องเป็นไบโอเห็ดที่มันมีพื้นหลังเป็นเห็ดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมหายไปไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่มันตกปลาได้เลยใช่ปะตกแล้วฮะเตรียมพร้อมแล้วจ้ะกินแล้วมันมาแล้วโหมันอยู่บนฟ้ามันตามเราโอ้โหโคตรไวโคตรไวโคตรไว Oh my god โอ้โหมันจะตายแล้วแหละไม่เป็นไรโอ้ยพี่แทงอยู่โอ้ยทำไมกระสุนมันไม่ล็อกวะกูได้กระสุนอะไรมาวะเนี่ยตายยังอุ้ยเราจะตายแล้วอุ้ยถึงอุ้ยพอดีเลยตาเหลือเลือดอยู่ประมาณหัวใจนึงได้ทุกอย่างที่ควรได้ได้หนังสือมาขอเราปะใช่ก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นเวทแล้วต้องเปลี่ยนเวทได้แค่นี้เหรอจริงดิ 20% ปี 6% นะปีเดียวแล้วอ่ะจริงดิแต่แค่นี้จริงไหมเดี๋ยวไม่มีเอาอีกป่ะไม่มีแล้วอ่ะเรามีแค่เดียวโอ้โหฮะโคตรแรงแต่มานาเราไม่ค่อยมีฮะไม่ใช่ถ่ายเราเลยโคตรแรงโคตรแรงไม่แรงแต่แรงโอ้โหโคตรเปลืองมานาะมันกระสุนอ๋อกระสุนธรรมดาอ๋อยังไม่ได้ไปคราฟนี่หว่าก็ว่าทำไมมันแปลกไม่มีอะไรมันมีใช่ไหมเดี๋ยวเอาเหยื่อมาเราก็ได้โอเคให้แบ่งไหมเอาไปโอเคเรียกมานะเรียกตรงนี้เลยนะเอายาวเอา
ะจัดไปเรียกเลยนะเขียนซอมบี้ด้วยเอาหน้ายังยังไม่มากระตุกยังเร็วทำไมลุ้นขนาดนี้วะเนี่ยผมไม่กระตุกเลยมาแล้ว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 เนี่ยอุ้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 ยครึ่งหลอดอุ้ยเลือดแดงเลือดแดงแรงฤทธิ์โอ้พี่ทำไมเลือดเราลดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหจะตายแล้วเพื่อนเราจะตายแล้วเพื่อนเอื้ออ้าโอ้โหเก็บตังค์มาได้เก็บตังค์มาได้เออโอ้โหเดินพายุรอพายุก่อนรอพายุหมดก่อนใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยไปเก็บตังค์แล้วกลับมาเลยฮะโอ้โหได้อะไรบ้างเพื่อนตอนใหม่ๆเราเอาปืนสู้อะตอนเราไม่มีอย่างนี้เนี่ยมีโอ้โหเมื่อกี้ได้อะไรบ้างที่เก็บอะเก็บตังค์มาเนี่ยอ้าวเขาว่ากูเก็บเล่นธนูอะฮะเล่นธนูไหนอะไหนมาดูไหนอ๋อธนูเซนามิไหนดูหน่อยโยนเลยโยนเลยยิงทีเดียวห้าดอกโอ้แต่ยิงช้าใช่ไหมโยนมาอย่างเนี้ยทำไมอ่ะคนเล่าหน่อยนะเนี่ยไหนไหนลองโยนธนูมาดิอู้เท่จังห้าหรือสี่วะเนี่ยโอ้แรงอยู่นะแรงเอาโอ้แต่มันเราว่าดีกว่ามันโดนเยอะความเร็วมันต่างกันไม่เยอะนะ71 powerful มันลบ 8% สปีดอันเรียวอะไรนี่บีเอายิงไม่โดนยิงไปไงพี่โอ้แต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะถ้าเทียบกับปืนแล้วปืนดีกว่าเออธนูมันไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นว่าปืนดีกว่าไปทำอะไรต่อเพื่อนเอาอีกปะไปทีนี้จะเดี๋ยวนะคาร์บอันนี้ก่อนลืมคาร์บไปกระสุนได้น้อยอีกโอ้ผิดคนเพื่อนไปรอเลยก็ได้เพื่อนรอจะพักหนึ่งซื้อกระสุนแป๊บอะไรอ่ะมาใช่ไหมยังโอเคมาตัวที่สามมาแล้วนะใจเย็นมาพร้อมยังพร้อมยังเนี่ยฆ่าลูกน้องมันก่อนเนี่ยฉลามเนี่ยลูกน้องมันพร้อมยังบัฟมาพร้อมแล้วใช่ไหมจัดไปลูกตกข้างสุสานเลยทีเดียว
มามาแล้วมาแล้วเอาแล้วนะมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเล็งผมอีกแล้วครับผมเล็งผมอีกแล้วฮะผมแทงอยู่แทงอยู่อยู่บนฟ้าไหนวะอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำโอ้จะตายผมลมแรงจังวะโอ้โห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 เรียบร้อยเย็ดได้คาถาเอาเพื่อนตายแล้วฉลามฉลามเอาชาร์กกรอนได้คาถาแซลมอนโอ้โหเออเชสเคกับวาร์ปกลับบ้านเลยอย่าเดินเลยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ๋อเยี่ยมเลยไม่ได้ปีกไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีละดีเหมือนกันนั่นแหละดาเมจ59ซัมมอนดาเมจ oh my god อ่าฮะโหแรงเลยทีเดียวไม่มีคนเลยถ้าต้องรอกลางคืนใช่ป่ะมีตังค์เท่าไหร่อ่ะน่าจะ17โกทำไมมันหล่นไปเยอะจังวะ17โกอ่าฮะเดี๋ยวในกระปุกมั้งเพราะว่าเขตเก็บมาอยู่เอาทำไมไม่มีแพทินัมเลยเขตมีตังค์เท่าไหร่17โกอ้าวแล้วทำไมเรามีแค่6โกวะแพทินัมเราหายไปไหนวะทำไมมันตกเยอะขนาดนั้นน่ะไม่มันตกเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามีอะไรไปดูทะเลดิถ้าเราหายเหลือตัวโกเลยแล้วมันได้ต้องมีเท่าไหร่เรามีตังคุยปาล์มในการเที่ยวเลยว่าจะหวังเรามีตั้งเป็นแพทินัมอ่ะวิ่งแป๊บโอ้ยเอาไว้ก็ได้